ถ้าถามผมในสายตาของผมจริงๆศิลปินตัวจริงจริงๆอ่ะนะคือทุกคนคือศิลปินตัวจริงแต่ในบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนเนี่ยครีเอทีฟเพราะศิลปินตัวจริงเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรามองในฐานะอาชีพเนี่ยเราก็จะมองว่าศิลปินที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เปลี่ยนองค์ความรู้ยุคสมัยใช่ไหมแต่สำหรับผมคำว่าศิลปินตัวจริงเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีคุณค่าและมีความคิดสร้างสรรค์และผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนมันมีพูดถึงคามิลเลอร์ชัยประเสริฐตั้งแต่ผมเรียนศิลปะเป็นนักศึกษามาทุกวันนี้ผมก็นึกอย่างอื่นไม่ออกนอกจากคามิลเลอร์ชัยประเสริฐในฐานะศิลปินนะฮะเหมือนเป็นศิลปินเพื่อชีวิตอะครับแต่คือเป็นเพื่อชีวิตในแบบของคามิลนะครับนึกถึงคนที่มีเรียกอะไรบุคลิก2อย่างในตัวส่วนใหญ่ที่เวลาเราพูดกันถึงว่าศิลปินเนี่ยชอบอีโก้เนี่ยความที่เขามีความเป็นอีโก้ในตัวเองเนี่ยสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นนะสำหรับผมนะฮะมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2008ก็ประมาณ6ปีที่แล้วก็เป็นงานดออิ้งชุดแรกที่ถ้าดูจากมุมนู้นอ่ะนะมันก็จะเป็นมันเริ่มจากงานสเก็ตที่ผมพยายามจะทำความเข้าใจสภาวะว่าชีวิตคืออะไรก่อนเราเกิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันตายเราไปไหนแล้วเราจะเข้าใจมันได้ยังไงเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมคือไอเดียมันก็เกิดจากการทำงานที่ everyday life ทุกวันจนแล้วงานมันก็เป็นงานที่เราทำทุกวันเหมือนกับพยายามทำความเข้าใจเรื่องเวลาเรื่องประสบการณ์คุณค่าของชีวิตในแต่ละวันโดยเอาเฝ้าดูประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันให้เวลามันปรากฏขึ้นด้วยการเฝ้าสังเกตนะแล้วก็บันทึกมันไว้ในเพราะเราจะเข้าใจเวลาได้ก็เพราะว่ามันมีประสบการณ์เข้ามาขั้นแล้วผมก็ทำมาเกือบ20กว่าปีแล้วผมก็รู้สึกว่าผมสนใจเวลาที่มันไม่ใช่เป็นแมคานิกอะเป็นเวลาแบบนาฬิกา24ชั่วโมง1ชิ้นอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอ้ชุดเนี้ยเป็นชุดที่ผมเริ่มที่จะหยุดทำงานทุกวันวันละชิ้นแต่เป็นการทำงานตลอดเวลาแต่ไม่จำเป็นต้องวันละชิ้นอาจจะเป็นวันละ2ชิ้น3ชิ้นก็ได้หรือแต่คิดกับมันทุกวันการทำงานมันเหมือนเป็นการรีเสิร์ชท็อปิกที่เราสนใจและท็อปิกนี้ก็คือไอ้สภาวะของการเกิดก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือชีวิตเราและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปไหนงั้นผมก็กลับข้ามาเป็นการเฝ้าดูชีวิตในแต่ละวันว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็มันจะไปไหนแล้วผมก็ใช้ไอ้เหตุการณ์นี้จากล่องรอยต่างๆเช่นแมกกาซีนจดหมายหรือข่าวหรืออะไรที่ผมอ่านไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราณวันนั้นเวลานั้นแล้วเราก็จะพยายามวิเคราะห์มันหรือว่าทำความเข้าใจโดยวิปัสสนาโดยการนั่งสมาธิหรือการคิดก็แล้วแต่เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันจะไปจบยังไงแล้วผมว่าสภาวะอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดก่อนที่มันเกิดแล้วหลังจากที่มันเกิดมันก็เปรียบได้จากการเกิดของชีวิตอ่ะมันคล้ายๆกันแต่เราย่นลงมาเป็นปัจจุบันขณะมันก็เป็นอุบัติเหตุอ่ะนะพอดีผมเดินผ่านแถวบ้านแล้วมีคนก็เอาพลาสติกอันนี้มาทำเป็นหุ่นยนต์แล้วผมก็เฮ้ยสวยดีแล้วผมก็ซื้อมาสะสมเอาไว้แล้วผมก็เลยพอดีวันนั้นผมก็มานั่งคิดผมก็ให้เขาทำหัวกะโหลกขึ้นมาเพราะว่าผมทำไอ้ชุดนี้อยู่แล้วผมก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยอยากจะทำเหมือนกับว่ามาพิจารณาเหมือนกับเพ่งอสุภะอย่างนั้นก็คือมาดูเรื่องความตายทุกวันความไม่เที่ยงเนี้ยเพราะจริงๆแรกๆทำหัวกะโหลกก็กลัวนะว่าเป็นเรียลลิสติกเป็นอะไรตอนหลังทำไปทำมาก็เริ่มรู้สึกไม่กลัวเรื่องความตายเท่าไหร่ก็มันก็เปลี่ยนไปเองเหมือนแล้วเราคิดมันทุกวัน6ปีมันก็แอบสอบบางอย่างแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยทุกขณะเรากำลังตายเซลล์เราตายตลอดผมเราร่วงแต่เราไม่เคยคิดหรือยอมรับมันว่าเรากำลังตายทุกวันเพราะฉะนั้นความงามของผมเนี่ย
ดยส่วนตัวเนี่ยผมเห็นความต่างทุกอย่างแล้วผมเลยรู้สึกว่าการยอมรับทุกอย่างนั่นแหละคือความงามทั้งมันไม่งามด้วยเพราะว่าบางอย่างก็ไม่ได้งามนะผมดออิ้งก็แค่เขียนไปให้มันเป็นหัวกะโหลกบางอย่างเนี่ยผมไม่มีไอเดียผมก็เขียนมีไอเดียก็เขียนคือผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยแม่งคือความงามเมื่อไหร่ที่เราพยายามจะทำให้มันเป็นศิลปะเนี่ยคุณเอาชีวิตมาทำเป็นศิลปะเนี่ยยังไงมันก็เป็นศิลปะจนกว่ามันกลายเอาศิลปะมาเป็นวิถีชีวิตเนี่ยมันถึงจะเป็นชีวิตไม่ใช่ศิลปะอีกต่อไปแต่มันเป็นชีวิตที่มีคุณค่าทุกวันนี้มันยังเป็นแค่ศิลปะสำหรับผมนะมันยังไม่ได้ใช้ให้มันเป็นชีวิตจริงๆอาจจะบวชนั้นสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันต้องไม่ใช่เข้าใจระดับภาษาแต่มันต้องเข้าใจระดับวิถีชีวิตในการเปลี่ยนวิถีชีวิตได้จริงอันนี้ถึงจะเรียกว่าเข้าใจ